Minecraft Aurora 1.18.1 ค่ะทุกครั้งเลยที่เปิดคลิปมาเนี่ยมิวต้องมานั่งดูรูปปั้นนี้โอ้ยไม่เข้าใจคือมันฟินจริงๆคืออดไม่ได้อ่ะมันจะน่ารักอะไรขนาดนี้โอ้ยฟินจริงคือเดินมาทางนี้ใช่ไหมคะก็แบบต้องหันไปดูสักนิดหนึ่งอ่ะแล้วก็นั่งฟินอยู่อย่างนั้นอ่ะดูสิในวันนั้นเราเห็นเขาขึ้นโครงสร้างร้านขนมปังไปแล้วค่ะโอ้มี2ชั้นเลยเหรอนึกว่าจะทำเป็นแบบเพิงขายของชั้นเดียวไม่ใช่ค่ะมีชั้นในด้วยประตูทางเข้าร้านเอ้ยนี่ไงห้องพกครัวตรงนี้เดาเลยนะต้องมีขนมปังมาวางแน่ถ้าให้เดาค่ะก็ดูดีค่ะมีคุณผู้ชมบอกว่าให้สร้างรูปปั้นจิ้งจอกท่านอนเนาะเดี๋ยวค่อยไว้ว่ากันค่ะถ้าหมิวไม่ลืมนะเพราะวันนี้มีโปรเจกต์ที่ต้องทำก่อนเพราะนี่หมิวต้องใช้ค่ะจะใช้ดิสเพนเซอร์จำนวนแบบมากมายมหาศาลเลยแหละเอออะไรนะที่ต้องใช้ดิสเพนเซอร์เยอะๆเอ่ยมันก็เป็นบางอย่างที่ทุกคนรู้กันค่ะใจหลักของแบบโปรเจกต์นี้เลยเรสโตนแล้วก็เอาไปคราฟดิสเพนเซอร์ค่ะอยากให้คราฟได้ทีละหลายอันอยากให้มันสเต็กได้นะเนี่ยธนูน่ะเอ้ยมาอะไรนะที่ต้องใช้ดิสเพนเซอร์เยอะๆแล้วใช้เชียร์ด้วยค่ะนี่ไงล่ะข้อหลักของตรงนี้ของเราค่ะฟาร์มรังผึ้งนั่นเองเตรียมรังผึ้งมาขนาดนี้แล้วก็เพื่อการนี้แหละเนาะเอออ้าวหลุดออกมาได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้หลุดนี่ฮะแค่ตัววาร์ปออกมาเฉยๆแหมตอนตัวเล็กค่ะน่าจะไปแบบแทรกอยู่ตรงนั้นไงพอตัวโตก็เลยปุ๊บออกมานิดหนึ่งมีเอาโบนมิลมาเร่งค่ะให้พื้นกลายเป็นสีเขียวแล้วมีต้นอาซิเลียน้อยๆค่ะเต็มแล้วนะเนี่ยพื้นที่นี้ตอนแรกใช่ไหมคะทำแค่ด้านหน้าฝั่งทางนู้นตอนนี้นี่ค่ะเต็มแล้วสวยละสิใช่อ่ะแต่ในอนาคตค่ะพอเราเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมสกิดหญ้านิดๆหน่อยๆไปเรื่อยๆค่ะหญ้ามันจะค่อยๆหายไปคือเป็นนิสัยของผู้เล่นไมค์ครับทุกคนเนาะเห็นหญ้าแล้วอดไม่ได้ที่จะสกิดเชื่อเลยว่าในอนาคตหญ้านี่โกรนตรงนี้แน่นอนเนี่ยวิ่งหน่อยแล้วก็สกิดนิดๆหน่อยๆอ่ะเป็นไงคะอู้ยเขียวชะอมใจแล้วต้องขอบคุณหมาด้วยค่ะตอนที่เอาบนวิมวาใช่ไหมเขาก็ไล่สเกลตันไปให้เราด้วยแล้วบางทีฆ่าสเกลตันได้กระดูกด้วยอุ้ยมีบนมิวเอามาวางต่อค่ะแล้วมิวก็เพิ่งค้นพบอะไรบางอย่างได้ค่ะถ้าเราก่อสร้างเนี่ยใช้มอสบล็อกเป็นตัวช่วยมันจะง่ายนะเพราะมันเป็นบล็อกแค่สกิดธรรมดาก็พังแล้วอ่ะปกติเราก็ใช้ดินใช่ไหมในการวางบล็อกอะอะไรก็ตามค่ะที่มันต้องรื้อออกแต่ถ้าใช้มอสน่าจะดีกว่ามันรื้อง่ายค่ะแกสกิดธรรมดายอดเยี่ยมค่ะมันรื้อง่ายมากเลยอ่ะเลือกโดมได้เลยค่ะเอาโดมไหนดีต้องกลางแน่นอนค่ะเป็นฟาร์มรังผึ้งพอมีรังแล้วทีนี้เราก็ค่อยทำฟาร์มน้ำผึ้งตามหลังก็ได้เพราะเอารังผึ้งค่ะมาปั๊มต่อเรื่อยด้วยความที่เราร่ำรวยแล้วไม่อยากทำอะไรยุ่งยากมิวจะใช้ฮอปเปอร์ค่ะจำนวนมากมายนี่แหละที่มีเลยวัดและนี่คือตรงกลางสุดวางเป็นกล่องเก็บรังผึ้งไว้ค่ะเริ่มเดินโครงสร้างเลยดีกว่าฮอปเปอร์แถวแรกจะเป็นตัวสายกลางค่ะมิวจะใช้รูปแบบที่เราจะส่งรังผึ้งค่ะจากด้านข้างนี้ปุ๊บเข้ามาอยู่ตรงกลางจากด้านข้างนี้เข้ามาอยู่ตรงกลางนี้ค่ะและให้ตรงกลางไหลลงไปที่เดียวจนถึงสุดนู้นเลยเว้นพื้นที่ว่างไว้สัก3บล็อกค่ะให้ผึ้งได้แบบบินเล่นชิวๆหน่อยถ้าจะให้มาแออัดมากเกินไปก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมเป็นการทรมานผึ้งนี่ยังไม่เรียกว่าทรมานอีกเหรอเนี่ยถ้าจับผึ้งมาอยู่ในกรงนี้เว้นไว้1ช่องตรงกลางนี้ค่ะให้เป็นแบบตัวที่คอยจ่ายกระแสไฟเรสโตนเก็บเกี่ยวรังผึ้งออโต้3บล็อกวางเว้น1วางแล้วก็นับไป3ค่ะแล้วก็วางเว้น1แล้วก็วางเดี๋ยวต้องมานั่งนับอะไร3วางเว้น1แล้วก็วางไงวางอีก3วางเว้น1แล้วก็วางนับต่ออย่าผิดนะผิดนี่ก็รื้ออ่ะอ้าวเอ๊ะเหลือแถวสุดท้ายแค่แบบห้องเดียวเหรอแค่ไปค่ะไม่ควรเอาสุดแค่ด้านนี้ก็พอแล้วสินะบอกได้คำเดียวค่ะนี่เป็นฟาร์มพึ่งสไตล์คนรวยเท่านั้นอย่างน้อยต้องรวยเหล็กค่ะรู้สึกตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่เยอะนะคะเอ๋วางไปวา
ุ่นกันนะเนี่ยแค่ฝั่งทางขวาเนี่ยก็ประมาณ70รังแล้วตรงนู้นอีก70อุ้ยน่าจะประมาณเหยียบๆ200นะไม่แน่ค่ะแต่ที่รู้สึกแปลกคือลวดลายบนผนังค่ะรับไม่ได้จริงๆต้องบอกว่าเพราะว่าเป็นกระจกเนี่ยมันมีลวดลายไงคะเวลาที่แสงแบบส่องมาใช่ไหมมันก็เลยสะท้อนบนผนังแปลกๆอ่ะเพราะตอนนี้มิวไม่ได้ใช้เป็นออปติฟายค่ะใช้เป็นไอริสเชเดอร์เนาะคือถ้าใส่ออปติฟายกระจกมันจะเนียนเป็นพื้นเดียวกันเลยค่ะแต่ทีเนี้ยมิวใช้ฟาบิกแล้วรู้สึกว่าลื่นกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะถามอ้าวออปติฟายคืออะไรคะมันเป็นส่วนเสริมของ Minecraft ค่ะที่คนเล่นปกติก็จะลงกันอยู่แล้วทำให้สามารถที่จะซูมได้แบบนี้ค่ะแล้วก็แบบทำให้เกมมันลื่นไม่แหลกหนอมันเป็นการปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องค่ะดูแบบมันต้องใช้ขวานใช่ไหมแต่ขวานเราไม่มีซิลทัสเนี่ยเดี๋ยวพึ่งแตกเอ้ยทำไมเราไม่เก็บน้ำพึ่งก่อนขุดเนาะโอ๊ยไม่ซีเรียสอ่ะมีเยอะแล้วโอ้ไฟรื้อด้วยขวานนี่แหละไม่มีซิลทัสแตกแน่นอนต้องรื้อค่ะเพราะรังพึ่งเราร่วงลงมาตรงนี้เยอะเลยตรงนี้ค่ะเป็นฟาร์มพึ่งชั่วคราวไงก็ได้เวลาในการรื้อออกแล้วที่ต้องทำฟาร์มรังพึ่งก่อนน่ะเพราะว่าจะได้เอาไปคราฟเป็นบล็อกที่เลี้ยงพึ่งได้อ่ะมีไม้ไหมหรือแต่สีขาวหรือนี่โอ้นี่ดาร์กโอ๊กเหลือน้อยกว่าโอเคสีขาวแล้วกันคราฟรวมกับรังพึ่งจะได้เป็นบีไฮค่ะเอาไว้เลี้ยงพึ่งคุณผู้ชมทักมาบอกว่าถ้าเราใส่กองฟางไว้ใต้กองไฟเนี่ยควันมันจะไปสูงขึ้นนะมิวทราบค่ะแล้วก็ใส่ไว้ตั้งแต่แรกแล้วไม่งั้นควันไม่สูง15บล็อกขนาดนี้หรอกนี่ค่ะเห็นปะใต้กองไฟนี่เป็นฟางแล้วนะควันก็เลยสูงค่ะแต่พอใส่เชดเดอร์ควันอาจจะจางไงคุณผู้ชมอาจจะมองควันมันเตี้ยไปอ่ะอันนี้จริงมิวใส่แล้วนะก่อนอื่นเอารังผึ้งที่มีผึ้งมาวางก่อนค่ะไม่อย่างนั้นถ้าผึ้งบินออกมาวุ่นวายว่อนไปหมดเนี่ยเพิร์สกิดทีหนึ่งตายได้เลยนะเว้นแถวตัวเชื่อมให้เป็นรูปบวกดิฟเฟนเซอร์ที่เตรียมไว้แคมป์ตรงนี้ค่ะไหนสิเอามาให้หมดเลยผลแกะสีเหลืองด้วยเพื่อความสวยงามปามอัตโนมัติค่ะก็ต้องดิฟเฟนเซอร์ที่มีเกียร์อยู่ข้างในใช่ไหมมีวางไปก่อนเลยแบบไหนก็ได้ค่ะพอด้วยอำนาจแห่งนี้ยังไงล่ะไม่ถูกลงล่างเออลงแล้วกำหนดให้เป็นดาวเออก็กำหนดได้นี่นะก็ปีบอกค่ะไล่ไปเลยเห็นว่าหน้าความทั้งหมดอุ้ยมีวันไหวกราฟเซิร์ฟเวอร์ค่ะมีประแจที่ช่วยหมุนบล็อกได้การตัดตอนแรกจะใช้เป็นมอสค่ะแต่ก็กลัวเผลอไปสกิดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะพังไปเนาะมันแกะสีเหลืองดีกว่าตายก่อสร้างถูกใจสิ่งนี้วางยังไงก็ได้แล้วก็หมุนเอาถ้าไม่ชัวร์ค่ะก็ไล่กวาดแบบคิดยาวๆยาวๆยาวๆแบบนี้เลยเป็นรูปบวกใช่ไหมคะบล็อกแรกที่เราเผื่อช่องวางไว้เนี่ยก็เพื่อวางเรสโตนรีพีเตอร์ค่ะแล้วก็เดินกระแสไฟเรสโตนพร้อมที่จะทำงานเก็บเกี่ยวรังผึ้งที่มีทั้งหมดในนี้บนดิสเพนเซอร์มีวางเป็นฮอปเปอร์จะได้เอาไว้ส่งเชียร์เข้ามาจะวางกล่องใส่เชียร์ไว้สักประมาณตรงนี้แหละค่ะแล้วก็ให้เขามาไหลผ่านไหลผ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮอปเปอร์ทุกตัวแล้วก็เข้าลงไปยังดิสเพนเซอร์ข้างล่างมันก็คือที่ตัดขนแกะที่ตัดรังผึ้งได้เหมือนกันฮอปเปอร์รองรับรังผึ้งเรียบร้อยที่เลี้ยงผึ้งก็มาแล้วที่เก็บรังผึ้งก็มาแล้วฮอปเปอร์ไว้ส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวก็เรียบร้อยกระแสไฟก็วางแล้วค่ะเอาล่ะนี่แหละคือรูปแบบอย่างคร่าวที่เหลือก็คือสแปมค่ะให้ครบพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลยThank you.
วางไปวางมาคราฟไอเทมมาเพิ่มแล้วไม่ว่ายังไงมันก็ไม่พอแฮะในนี้น่าจะไม่มีเหล็กเหลืออยู่หรอกจำได้ลางๆค่ะว่าแบกเหล็กไม้ไว้เยอะมากนะไม่ได้อยู่นี่แล้วเหล็กอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเออใช่อยู่ในกล่องด้านบนเนี่ยกล่องแร่นึกว่าเก็บไว้ในช็อคเกอร์บ็อกซ์ซะอีกหาเหล็กไปเยอะมากแต่เหล็กก็ยังเหลืออีกเยอะอะตอนนี้มีวางโครงสร้างเกือบเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้วางฮอปเปอร์อีกหลายแถวเลยเพราะว่าทำเป็นฮอปเปอร์แบบใหม่เนาะที่สายทั้งหมดของฮอปเปอร์ค่ะจะส่งแบบวนไปวนมาเริ่มจากมุมสุดทางด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ส่งไปเลี้ยวโค้งเลี้ยวไปเลี้ยวโค้งอะโคตรโค้งเหมือนงูเลื้อยค่ะแถวสุดท้ายใช่ไหมคะก็ให้โค้งวนกลับค่ะจากสุดด้านหลังนี่วนกลับไปด้านหน้าคืนใหม่รู้สึกขี้เกียจขึ้นมาอยากให้ Minecraft แก้วิธีการวางฮอปเปอร์แบบที่ไม่ต้องกดชิป มีการล็อกข้อมือไว้อะไรอย่างนี้เออว่าไม่ให้เปิดกล่องในทุกกรณีนะอะไรอย่างนี้เนาะชีวิตน่าจะสบายแต่มนุษย์เราก็คงขี้เกียจเกินไปอ่ะก็พยายามคิดหาวิธีที่จะสบายขึ้นจะถามว่ายากเย็นไหมมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกแต่นึกถึงเวลาที่ต้องวางฮอปเปอร์จำนวนมหาศาลเนี่ยก็อาจจะมีรำคาญนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละนึกถึงตอนที่สร้างไอเทมเซ็นเตอร์ค่ะตอนนั้นอ่ะวางฮอปเปอร์อย่างเยอะอย่างนี้แหละกดชิปวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ยนี่คือทางเชื่อมกันค่ะกล่องตรงกลางก็จะตั้งไว้ตรงนี้แหละไว้ใส่เชียร์ตัดไว้ก่อนไว้เดินวางเรสโตนรีพิเตอร์เชื่อมกระแสไฟมาดูสิสายไปได้ขนาดไหนเงียบระยะนี้ค่ะเชื่อมกระแสไฟต่อโอเคพร้อมตัดพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อกี้ตอนวางสายไฟมาก็ได้ยินเสียงการทำงานและฟาร์มรังผึ้งหรือฟาร์มน้ำผึ้งค่ะมิวเคยสร้างมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ใช้วิธีในการตรวจจับให้แบบได้น้ำผึ้งเลเวล5เนาะก็คือพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวค่ะแล้วก็สั่งเก็บทันทีแต่รอบนี้เราสร้างจำนวนปริมาณมากก็เลยไม่ได้ใช้วิธีนั้นจะใช้เป็นการเก็บเกี่ยวค่ะวันละครั้ง Daylight Detector ค่ะเมื่อมีแสงพระอาทิตย์เห็นตาส่องมาปุ๊บยามเช้าสั่งเก็บทันทีค่ะเน้นปริมาณไงก็เลยแบบไม่จำเป็นที่จะต้องแบบตัดปุ๊บเก็บปั๊บแต่ถ้าใครอยากได้วิธีนั้นก็แนะนำไปดูคลิปเก่าค่ะเคยสร้างมาแล้วทั้งฟาร์มรังผึ้งแล้วก็ฟาร์มน้ำผึ้งเลยแวะไปเอาทรายมา1ก้อนคอนกรีตพาวเดอร์ค่ะก็คือทรายที่นี่แหละวงจรก็ง่ายมากๆค่ะวางพิสตันไป1ตัวแล้วก็วางบล็อกที่ร่วงหล่นได้ตามด้วยเรสโตนรีพิเตอร์ค่ะแล้วก็ดีไลท์รีพิเตอร์แค่นี้ค่ะอ้าวนั่นไงทำงานแล้วในตอนกลางวันใช่ไหม Daylight Detector ค่ะจะดีเทคแสงสว่างจากพระอาทิตย์เขาก็จะส่งกระแสไฟมาผ่านทรายค่ะแล้วทรายยกขึ้นปุ๊บก็จะเป็นกระแสไฟหายไปมันก็จะเป็นการกระพริบเล็กๆปุ๊บเดียวเพื่อเก็บเกี่ยวรังผึ้งของเรานั่นไงเห็นปะใช่ค่ะโอ้ยนี่แหละแค่กระพริบปุ๊บเดียวค่ะต่อวันวันละครั้งก็พอคือต้องปลูกดอกไม้คำถามคือใช้อัซิเลียได้ไหมเขาบอกว่าแบบนี้ค่ะใช้ได้ flowering อัซิเลียเนาะแต่ถ้าเป็นอัซิเลียธรรมดาแบบนี้ค่ะจะใช้ไม่ได้เพิ่งจะไม่มาตอมค่ะแต่แบบนี้โอเคผ่านมิวรู้แล้วว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตมันง่ายง่ายทำฟาร์มเหล็กนอกจากได้เหล็กเราก็ได้ดอกป๊อปปี้ด้วยค่ะอันที่จริงแค่วางดอกไม้สีแดงก็จบแล้วไม่เอาอ่ะมันไม่เฟี้ยวนี่ไงมันต้องอย่างนี้สิคะเอ้ยจัดโลดว่าแต่พื้นมอสปลูกดอกไม้ได้ไหมต้องได้ได้เห็นไหมอู้คิวอย่างนี้บอกเลยค่ะเนี่ยแหละคือสิ่งที่มิวต้องการได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งประโยชน์เอ๊ะหลังนี้เหรอหลังนี้ควรที่จะปิดให้เธอเลยถ้าพึ่งมันบินเข้ามานะเมื่อไหร่พึ่งนี้หาทางออกไม่ได้แน่นอนเห็นไหมคะไม่ต้องวางย้ายเสียเวลาเราใช้มอสบล็อกไปเลยความขี้เกียจล้วนๆแต่ก็ได้เรื่องความสวยงามนะบอกได้คำเดียวอะช่วงนี้รู้สึกปลาบปลื้มกับมอสบล็อกมากมีความฟินกับมันอะมันดีในทุกกรณีเลยอะไถง่ายโตง่ายเก็บเกี่ยวง่ายแถมยังเปลี่ยนพื้นพวกนี้ให้กลายเป็นเหมือนเสมือนบล็อกดินได้ด้วยอะวางไปวางมารับไม่ได้ค่ะมันเหมือนป่ารกชัดเกินไปจะรกอะไรขนาดนี้เคลียร์เถอะเอ้ยยังน้อยก็คิดในแง่ดีไม่ต้องวางดินแล้วกัน
คือเป็นกังวลว่ากลัวว่าผึ้งจะบินไม่ฉลาดค่ะแล้วจะไปติดใต้ต้นอัสซีเลียน่ะแล้วถ้าเขาไม่กลับเข้ารังใช่ไหมเราก็จะไม่ได้พวกน้ำผึ้งหรือว่ารังผึ้งค่ะมาเพิ่มไงเปลี่ยนหน่อยเดียวมือหน่อยเดียวมาเลยนะนายเอ้ยอยู่กันคนเราฟังนี่เนี่ยอย่านะขวานสองดีก็ตายค่ะเอ็กซีมอนเกิดไหมไม่ต้องถามเกิด100%เนี่ยทำไมตรงนี้มันไม่ขึ้นว่ามอนเกิดล่ะเฮ้ยรู้ว่ามอนไม่เกิดในมอสเหรอรู้ว่าเขานับว่ามอสเป็นใบไม้เหรอฮะเฮ้ยไม่นะนั่นไงเกิดมาแล้วเจ้าเขียวคิปเปอร์ค่ะอุ้ยไม่ดีเลยนี่เนี่ยถอยยาโครงสร้างไม่ได้วางกันง่ายๆนี่ค่ะเป็นตอนคืนใช่ไหม Daylight Detector ค่ะที่ตรวจจับแสงสว่างตอนกลางวันเนี่ยเขาก็ไม่มาแล้วเห็นไหมไม่มีกระแสไฟมาเลยค่ะก็หยุดทำงานเนาะเดี๋ยวพอตอนใกล้เช้าค่ะก็ถูกสับขึ้นกระแสไฟก็ถูกส่งไปแล้วก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวในอีกรอบหนึ่งนั่นเองแต่ไม่ได้ผลผลิตอะไรหรอกค่ะเพราะยังไม่มีผึ้งมาอยู่ในนี้สักตัวเรื่องงานที่ต้องทำไม่มากค่ะปลูกดอกไม้มาเลยปลูกทั่วถึงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นค่ะเพราะมันไม่จำเป็นต้องปลูกเต็มพื้นที่หรอกอยู่ลองมาแล้วค่ะต่อให้เราปลูกดอกไม้เต็มพื้นที่นะถ้าผึ้งมันไม่ถูกใจดอกไม้ตรงนั้นอ่ะเขาก็ไม่มาดูดน้ำเกสรดอกไม้ค่ะจริงปลูกให้เยอะไปก็เท่านั้นแหละจำได้ค่ะตอนนั้นปลูกดอกไม้ให้ผึ้งอย่างเยอะเลยนะแต่ผึ้งประมาณ5-6 ตัวไปตอมดอกไม้ดอกเดียวกันเพื่ออะไรไม่รู้เห็นแล้วก็งงเลยดอกไม้สีแดงเรามีเยอะค่ะบนฮอปเปอร์ที่ส่งเชียร์ค่ะวางเป็นกระจกด้วยเนาะเอ๊ะทำไมถึงต้องวางล่ะบางทีผึ้งไม่ฉลาดค่ะตอนเด็กๆบินเข้ามาปุ๊บตกลงไปในฮอปเปอร์แล้วขึ้นไม่ได้ก็มีคือเราก็งงกับพฤติกรรมของเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนไปติดอยู่กลางฮอปเปอร์ต้องหลุมต้องบ่อตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันร่วงได้อะไม่สวยค่ะต้องเอาออกไม่เอาพึ่งติดก็ช่างพึ่งไปทนายไม่ฉลาดก็ช่างล้วนได้อะแต่พอวางกระจกข้างบนฮอปเปอร์แล้วมันไม่สวยจริงๆรับไม่ได้ไม่เอากระจกสีเหลืองน่าจะไม่เหมาะกับวางบนฮอปเปอร์มั้งอย่างสุดท้ายวางไปเลยค่ะอุ๊ยอ๋อน้ำผึ้งที่เราเก็บเกี่ยวมาพร้อมกับรังนี้มาด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ฮันนี่เลเวล5ค่ะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแต่ยังไม่ได้ใส่เชียร์มาเลยไม่เป็นไรเลี้ยงผึ้งก่อนนะดิฟเฟนเซอร์หันปากลงมั่นใจว่าลงแน่นอนสังเกตพฤติกรรมแล้วค่ะผึ้งจะชอบบินออกทางปากรังก็เลยต้องหันปากออกเอ๊ะอาจจะไม่ใช่เสียงผึ้งค่ะแต่เป็นเสียงน้ำผึ้งที่หยดติ้งๆเหรอผึ้งยังไม่ออกมานะเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนคืนค่ะมันนอนกันดีกว่าผึ้งจะไม่ออกมาตอนคืนแล้วก็ตอนฝนตกก็ไม่ออกฮะพอถ้าผึ้งโดนน้ำนะผึ้งจะตายได้เลยกลางวันแล้วนะเอ้ยมาแล้ววิ่งมาถึงก็มาพอดีเลยโอ้โหบินเล่นขึ้นไปเลยค่ะเห็นว่าพื้นที่บินเรามีให้นายเยอะโอ้โหผึ้งถ้าอยากขยายพันธุ์ผึ้งเพิ่มค่ะก็ให้อาหารเลยแหละเขาไม่สามารถที่จะ breeding เองได้ค่ะต้องพึ่งผู้เล่นอย่างเราช่วยโอ้ยออกมาเป็นกูอาจารย์อย่าไปตีผึ้งนะเดี๋ยวจะตายไม่รู้ตัวอุ้ยมาแล้วเก็บเกี่ยวเกสรดอกไม้น่ารักจริงๆค่ะเอาเลยอยากได้ก็เอาไปค่ะนี่ไงล่ะผึ้งน้อยน่ารักเยอะแยะไปหมดเลยค่ะความสวยงามเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราใส่เชดเดอร์อุ้ยน่ารักจริงจังน่ารักแล้วแต่ทำไมผึ้งมันดูน้อยๆคะไม่หรอกมันต้องมีตัวขี้เกียจที่แบบไม่ยอมตื่นไม่ยอมออกมาเก็บน้ำผึ้งอะลาก่อนเจ้าหมูนี่มันคือฟาร์มรังผึ้งไม่ใช่ฟาร์มหมูยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการใช่ไหมยังไม่มีการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งเลยค่ะโอ้ผึ้งหายไปไหนหมดคะอย่าโบกนะกลับไปอู้ขี้เกียจในรังเป็นไปได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้อู้ค่ะแต่เพราะว่าน้ำผึ้งมันเต็มแล้วไงยังไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวเราจะมาเก็บเกสรไปเพิ่มทำไมล่ะอ๋อเข้าใจได้ก็ทำในสิ่งที่ควรทำค่ะครับที่ตัดขนแกะแล้วก็เอาไปใส่ในกล่องนี้ค่ะก็จะค่อยๆส่งที่ตัดขนแกะตามเส้นทางไปเรื่อยๆให้เข้าสู่ดิสเพนเซอร์ค่ะทุก
ตัวนั่นเองเอ้ยค่อยๆไปถ้าถามว่าต้องเติมที่ตัดขนแกะบ่อยไหมไม่ค่ะนานๆเติมทีแบบนานๆมากๆเลยนะเพราะว่ามันใช้น้อยเดียวค่ะมิวนั่งคราฟเชียร์มาชาติหนึ่งเลยค่ะยังไม่เสร็จเลยคือมันสแต็กเยอะมากใช่ไหมในนี้ค่ะก็ต้องเต็มดิสเพนเซอร์แล้วในฮอปเปอร์ก็ต้องเต็มฮอปเปอร์อีกทีหนึ่งโดยรวมแล้วก็ใช้ประมาณ14อันเนาะตอนหนึ่งช่องค่ะนี่14 บวกไปเรื่อยๆโอ้ยกราฟมานานแล้วนะอย่างน้อยขอให้เต็มดิสเพนเซอร์สักก่อนเถอะเต็มหรือยังอุ้ยเต็มแล้วเอาล่ะแปลว่าครบทุกตำแหน่งแล้วใช่ไหมถ้าสุดท้ายเต็มค่ะเพราะมันจะวนแบบลูปกลับมาที่เดิมเอาล่ะทีนี้ก็เหลือแค่ให้เต็มในฮอปเปอร์ใช่ไหมล่ะโอ้อย่างนั้นนั่นเองแต่แค่เต็มดิสเพนเซอร์แค่นี้ค่ะคราฟทีเดียวน่ะไม่ต้องคราฟอีกนานค่ะมันไม่ได้พังเร็วขนาดนั้นไงวางโลดโอ้โหเด้งออกที่มันจะมีการเด้งออกนี่คือเรื่องปกติแต่ก็ส่วนใหญ่นั่นแหละที่จะเข้าไปอยู่ข้างในค่ะแล้วมีส่วนน้อยที่เด้งออกมาข้างนอกก็ไม่ซีเรียสค่ะถ้าตัดปุ๊บแล้วก็รังพึ่งค่ะเด้งขึ้นบนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ร่วงในฮอปเปอร์ใช่ไหมก็เด้งออกเป็นเรื่องธรรมดา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15โอ้15เลยค่ะเลยมา4ตัวแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพียงแค่เราเสริมตัวเชื่อมค่ะกระแสไฟไปแค่นี้ก็จบแล้วคือที่มันมีปัญหาเพราะว่ามันจะเป็นสายยาวกับเพื่อนเนาะแค่นั้นเลยค่ะเก็บหมดเรียบร้อยค่ะนี่ไงล่ะใช้ได้มากๆเลยต่อให้มันมีน้ำผึ้งส่วนหนึ่งค่ะเด้งออกนอกฮอปเปอร์ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่นั้นก็เข้าสู่ฮอปเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมได้มาแล้วค่ะโอ้เก็บครั้งเดียวก็ได้สองกองเลยมิวจำได้ว่ามันมีไอเทมเพิ่มเข้ามาใหม่อ่ะเขาชื่อว่าอะไรไม่แน่ใจอ่ะอ๋อนี่ไงของใหม่ค่ะคำเฮียไอเทมดูดไอเทมรอบๆข้างในรัศมี8บล็อกค่ะดึงเข้าสู่บล็อกนี้ของที่มีเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ค่ะเอาไว้ดูดไอเทมไงอันไหนเด้งออกก็ดูดเข้ามาค่ะถ้าอยากจะได้แบบเก็บเต็มร้อยจริงๆก็ไอเทมนี้ช่วยคุณได้ค่ะนี่ไงกองเลี้ยงผึ้งใหม่ที่ได้มาจากผลผลิตเมื่อสักครู่วางเพิ่มค่ะแล้วเราก็จะเลี้ยงผึ้งเพิ่มได้รังหนึ่งเลี้ยงผึ้งได้3ตัวใช่ไหมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเอาร่วงลงเลยโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรได้เลยนะโอ้เพิ่งตีรังไงอุ้ยเจ็บโอ้ตีรังด้วยขวานไม่ควรทำค่ะเพราะขวานมิวไม่มีซิลทาร์ตแต่เราไม่อยากให้พึ่งต่อยเราค่ะเพราะว่ากลัวพึ่งจะตายไงเขาเสียเหล็กในไปแล้วเขาก็จะตายลงค่ะอุ้ยแค่สกิดธรรมดาถ้าในอนาคตพึ่งเยอะนี่จะเป็นยังไงนะโดนรุมต่อยแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ชมคะเราใช้เวลาทางคลิปเลยค่ะในการก่อสร้างฟาร์มรังผึ้งได้เสร็จสมบูรณ์แล้วส่วนฟาร์มน้ำผึ้งเดี๋ยวค่อยมาว่ากันค่ะการตกแต่งก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้ขอขยายพันธุ์ไปก่อนแล้วกันเยอะๆเยอะๆเลยค่ะมิวจะพาไปดูอะไรบางอย่างไปอยู่ข้างใต้นี่ค่ะนี่เส้นทางลับแน่อันที่จริงไม่ใช่หรอกมันเกิดจากการที่คุณวันดบีวางสะพานผิดค่ะวางความสูงผิดไงก็เลยกลายเป็นเหมือนมีเส้นทางลับขึ้นมาในเนี้ยอุโมงค์แห่งความแบบลึกลับที่น่าสนใจเลยเป็นแบบอุโมงค์ใต้สะพานใช่ไหมคะอย่าว่าตรงนั้นเลยนี่ก็มีมีของแอบด้วยนะเนี่ยใช่เหตุเกิดง่ายๆอ่ะวางระดับความสูงของสะพานผิดก็เลยกลายเป็นสะพานแบบสองชั้นนี่ฝั่งนี้ก็มีอ่ะเพราะวางเสร็จแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่มโอ้มีของลับที่แบบอาจจะไม่รู้อ่ะแต่อยู่ดีๆมิวทราบค่ะเพราะว่าตอนก่อสร้างแบบเผอขุดบล็อกร่วงลงมาก็เลยเห็นเลยโอ้โหคือแบบมีที่แอบหลายที่อ่ะนี่อะไรค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงล่ะขึ้นเข้ามาได้ด้วยโอ้โผล่เข้ามาที่กระท่อมกระต๊อบเก็บของอ่ะ
EP นี้ค่ะก็น่าจะลากันไปก่อนแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ